ตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางอดีตกัปตันและท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแอมโคลของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียดร.เฉลิมวุฒิแท่นสุวรรณอาจารย์เฉลิมวุฒิสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโมนายครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเท่าที่มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของเรือที่เกิดเหตุลำนี้อาจารย์มีรายละเอียดยังไงบ้างครับครับ อยากจะให้ขึ้นภาพการเคลื่อนที่ของเรือตั้งแต่ออกจากท่าไปจนถึงที่ชนต่อหม้อนะครับก็จะเป็นภาพเป็นกราฟิกที่ส่งไปให้นะครับครับซึ่งกราฟิกที่ว่านี้จะเป็นการบ่งบอกอะไรเราได้บ้างอาจารย์ครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ออกจากท่าเนี่ยครับเรือก็จะมีการเรือเทียบกับขวากับลำแล้วก็หลังจากนั้นก็วิ่งสู่เส้นทางที่จะลอดสะพานแต่พอใกล้ถึงสะพานเราจะเห็นว่าเรือนั้นจะมาเบียดทางด้านของต่อหม้อนะครับแต่ก่อนเบียดต่อหม้อเราจะเห็นในคลิปวิดีโอว่ามีไฟดับไฟเรือนั้นดับเป็นช่วงๆดับแล้วติดแล้วมาดับอีกครั้งแล้วชนต่อหม้อนี่แสดงว่ามีปัญหาในเรื่องของกระแสไฟฟ้าในเรือการผลิตไฟฟ้าในเรือซึ่งถ้าเกิดว่าการผลิตไฟฟ้าในเรือมีปัญหาก็จะทำให้เครื่องจักรใหญ่ที่จะไปหมุนใบจักรปัญหาด้วยนั่นหมายความว่าเครื่องจักรใหญ่ก็จะดับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรือลำนี้ที่จะเคลื่อนที่ก็เคลื่อนที่ด้วยความเฉื่อยแต่ไม่สามารถที่จะบังคับเรือได้และก็จากการให้สัมภาษณ์ของนำร่องอเมริกาที่อยู่บนเรือในระหว่างเรือชนต่อหม้อนี้มีนำร่องสองท่านด้วยกันก็คือมีนำร่องที่เป็นนำร่องเป็นหัวหน้านำร่องกับนำร่องที่มาฝึกงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะครับก็บอกว่าก็พยายามหลังจากที่สูญเสียกระแสไฟฟ้าแล้วก็พยายามบังคับเรือโดยการที่จะใช้หางเสือซ้ายหมดเราก็จะเห็นว่าเรือนั้นชนต่อหม้อทางด้านหัวเรือขวาเพราะฉะนั้นเขาก็ทำเต็มที่ละให้หางเสือซ้ายหมดแต่ว่าหางเสือซ้ายหมดก็ตามถ้าใบจักรไม่หมุนจะมีผลไม่ถึง 10% ครับมีผลน้อยมากก็จะทำให้เรือกระแทกรวมทั้งเราจะเห็นว่ามีการทิ้งสมอซ้ายลงด้วยการทิ้งสมอซ้ายเป็นการทิ้งเพื่อให้เบนหัวเรือออกจากจากการกระแทกกับทางด้านของต่อหม้อนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นหลักๆสงสัยได้ว่าเป็นการสูญเสียในเรื่องของเครื่องผลิตไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าก็ก่อให้เกิดการสูญเสียการขับเคลื่อนของเครื่องจักรใหญ่ครับครับอาจารย์ครับโดยปกติแล้วเรือเขาไม่มีเครื่องผลิตไฟฟ้าสำรองแต่อย่างใดเลยเหรอครับถ้าเกิดว่าการผลิตมันหยุดไปปุ๊บมันจะกระทบต่อเครื่องยนต์ด้วยแท้ๆเนี่ยครับครับปกติแล้วเนี่ยระบบการผลิตไฟฟ้าของเรือขนาดนี้ที่ขนส่งได้ประมาณ10,000ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยครับลำนี้ถ้าจำไม่ผิดมีประมาณ5เครื่องนะครับนี่คือการผลิตเครื่องปกติธรรมดาเพราะว่าบางครั้งมีตู้ห้องเย็นบ้างอะไรบ้างใช้ไฟเยอะทีนี้เรือสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าเครื่องถ้าโหลดของไฟฟ้ามันเกินเครื่องจะสตาร์ทเองแล้วระดับออโตเมชันจะทำงานในการขนานไฟแชร์โหลดแต่ในกรณีคิดว่าระบบนี้มีปัญหาเลยกลายเป็นดับพอดับเสร็จเนี่ยตามองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศบอกว่าคุณจะต้องมีในก๊อก2ก็คือเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉินคุณต้องสตาร์ทภายใน45วินาทีแต่เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉินนั้นเป็นเครื่องไฟฟ้าขนาดเล็กมาหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ฉุกเฉินเท่านั้นไม่สามารถเข้ามาหล่อเลี้ยงเครื่องจักรใหญ่ได้สามารถไปหล่อเลี้ยงเครื่องถือท้ายเรดาร์อุปกรณ์สำคัญเท่านั้นครับครับอาจารย์ทราบได้ยังไงครับว่าก่อนที่จะชนทางด้านของเรือลำนี้เขามีการทิ้งสมอด้านซ้ายลงมาก่อนนะครับพอดีผมไปค้นข้อมูลพบการให้สัมภาษณ์ของนำร่องบนเรือครับแล้วก็เห็นรูปด้วยเห็นว่าสมอซ้ายนั้นโดนหย่อนลงไปในน้ำในรูปปัจจุบันก็สมอซ้ายหย่อนลงไปในน้ำครับครับแต่ว่าด้วยเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิดก่อนจะถึงต่อหม้อเนี่ยต่อให้สมอหย่อนลงไปถึงบริเวณก้นทะเลแล้วก็ดึงตัวเรือไม่อยู่เลยใช่ไหมครับครับเอาไม่ทันครับมันสั้นเกินไปมันเกิดขึ้นเร็วจนเกินไปเพราะเนื่องมาจากว่า เราจะเห็นว่าเครื่องไฟฟ้าของเรือเนี่ยจะดับปุ๊บวับเนี่ยก่อนชนแค่ไม่กี่นาทีครับครับเรื่องความเร็วล่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างเรือลำนี้มีการใช้ความเร็วเกินกว่าปกติไหมครับปกติ
ผมเห็นว่ามีการรายงานว่าใช้ประมาณ8นอตนะครับ8นอตก็คือ8ไมล์ทะเลต่อชั่วโมงก็ถือว่าผมคิดว่าน่าจะอยู่ในขอบเขตของท่าเรือที่อนุญาตได้เพราะใกล้ๆทางออกตรงนี้แล้วแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยตอนที่เรือสูญเสียพลังงานแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นฉับพลันทำให้เกิดความเฉื่อยตรงนั้นก็บังคับยากอยู่แล้วครับแต่ประเด็นอันนึงผมมองว่าเรือทักหรือเรือเล็กที่จะมาช่วยคือตอนออกที่มันเรือมันเลี้ยวมันม้วนเนี่ยครับจะมีเรือทักหรือเรือเล็กที่ทรงพลังคอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่แล้วแต่หลังจากที่พอเรือตั้งลำได้เรือทักก็กลับเข้าที่ตั้งกลายเป็นว่าเรือนั้นวิ่งออกมาแค่ลำพังซึ่งประเด็นนี้ผมน่าพิจารณาในอนาคตครับว่าถ้าจะป้องกันจริงๆจะต้องมีเรือทักคอยเป็นพี่เลี้ยงในจุดที่มันมีความเสี่ยงสูงนะครับจนกว่าจะออกไปถึงอ่าวหรือว่าบริเวณมหาสมุทรไปเลยใช่ไหมครับต้องมีพี่เลี้ยงประกบตลอดเลยใช่ครับใช่ครับครับเอ๊ะอาจารย์ครับโดยปกติแล้วเรือเขาต้องมีการออกใบรับรองหรือต้องมีการตรวจสอบสภาพเป็นประจำไหมหรือยังไงครับครับเรือเนี่ยโดนบังคับอยู่ในสองส่วนด้วยกันนะครับที่จะตรวจเนี่ยก็คือตั้งแต่จริงๆตั้งแต่วางกระดูกงูออกแบบเรือเลยแหละครับจนถึงเรือตักจะต้องมีการจัดการควบคุมด้วยสองส่วนหลักๆก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นกฎความปลอดภัยขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศและอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการประกันภัยที่จะต้องเรือจะต้องมีมาตรฐานต่างๆไม่งั้นบริษัทประกันจะไม่รับประกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่เรือต่อจนถึงเรือตักและมีการตรวจสอบเป็นระยะมีทั้งแบบประจำปีทุก2ปีครึ่งทุก5ปีนะครับก็จะมีกระบวนการจัดการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเรือนั้นมีความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยในปัจจุบันเข้ามาเกี่ยวข้องมากครับซึ่งการตรวจสอบที่ว่านี้จริงๆแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยถูกไหมครับใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องตรวจสอบและนอกเหนือจากการตรวจสอบปกติแล้วเนี่ยรัฐเจ้าของท่าต่างๆก็มีสิทธิ์ขึ้นมาบนเรือทุกลำที่เข้าประเทศของตัวเองเพื่อจะไปตรวจสอบอีกครั้งนึงว่าเรือลำนี้มีประเด็นไหนบ้างที่น่าเป็นห่วงหรือเป็นปกติดีนะครับแล้วเรื่องเวลาอาจารย์ครับด้วยความที่ตอนเกิดเหตุคือประมาณตีหนึ่งครึ่งตามเวลาในท้องถิ่นการเดินเรือในช่วงกลางดึกแบบนั้นเทียบกับช่วงเวลากลางวันมีความเหมือนความต่างความยากความง่ายยังไงบ้างครับครับแน่นอนครับในกลางวันง่ายกว่าเนื่องมาจากว่าเรื่องทัศนวิสัยชัดเจนแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของการเดินเรือช่วยได้มากครับไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากแต่ยังมีความแตกต่างเนื่องจากว่าการมองด้วยตาเปล่านะครับเราก็ไม่สามารถไปเชื่อในเรื่องเทคโนโลยีได้ทั้งหมดตรงนี้กลางวันก็จะง่ายกว่าพอสมควรครับครับแต่เท่าที่เห็นจากในภาพเหมือนตอม่อสะพานก็มีไฟติดเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าอย่าเข้ามาใกล้หรือต้องมีการหลบหลีกถ้าเกิดเข้ามาใกล้เกินไปใช่ไหมครับใช่ครับแต่ประเด็นนี้คือทางกัปตันเรือและนำร่องทราบอยู่แล้วครับว่าเรือสูญเสียการทรงตัวเนี่ยเรือไม่ใช่รถยนต์ที่จะเลี้ยวปุ๊บปั๊บไม่ได้เลยครับมันจะมีระยะวงหันวงเลี้ยวของมันและเรือมีโมเมนตัมเยอะมากมวลเหมือนลำนี้เนี่ยเป็นแสนตันนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วน้อยแต่พอมาคูณแล้วเนี่ยเกิดแรงมหาศาลครับก็กระแทกนิดเดียวแต่เกิดแรงมหาศาลที่จะไปทำให้สะพานนั้นพังลงมาครับด้วยตัวน้ำหนักเรือที่มากเพราะฉะนั้นต่อให้ความเร็วไม่มากแต่พอชนทีคือแรงเลยนะครับทีนี้มีเรื่องของสัญญาณเมเดย์อาจารย์ครับเท่าที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาก่อนจะชนทางกัปตันได้มีการขอความช่วยเหลือส่งสัญญาณเมเดย์2นาทีอันนี้เป็นช่วงเวลาตามปกติไหมหรือหลักเกณฑ์ที่กัปตันจะประกอบการตัดสินใจว่าจะส่งสัญญาณไม่ส่งสัญญาณคืออะไรครับครับในกรณีนี้คำว่าเมเดย์คือการฉุกเฉินขั้นสุดแล้วครับที่ขอความช่วยเหลือแล้วให้ทางรอบรับทราบว่าเรือลำนี้มีปัญหาถึงอันตรายถึงขั้นสุดแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็เข้าใจว่าทางนำร่องเองก็สื่อสารไปที่ขอควบคุมสะพานด้วยก็ทำให้มีการปิดสะพานเราจะเห็นว่าทราฟิกบนสะพานไม่มีตอนชนแต่ว่าคนที่เสียชีวิตเป็นคนที่ทำงานบนสะพานเพราะฉะนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสะพานไม่ปิดมีรถวิ่งข้ามจะเกิดความเสียหายชีวิตและทรัพย์สินมากกว่านี้เยอะเลยครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดถ้าเกิดตีวงสมมุติฐานสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้พอจะเหลือกี่ข้อและอะไรบ้างครับผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของแบล็คเอาท์เพราะว่ามัน
สัญญาณค่อนข้างชัดเจนว่ามีไฟดับทั้งลำก่อนที่เรือจะชนแล้วก็มีติดดับแล้วก็มีควันดำที่ปล่องเป็นการผิดปกติของการดำเนินของเครื่องจักรแล้วก็ผมคิดว่าประเด็นนี้เดี๋ยวจะโดนคลี่คลายไม่ยากครับเพราะเรือก็มีกล่องดำเหมือนกันซึ่งเราเรียกว่า Voyage Data Recorder หรือว่า VDR เนี่ยตรงนี้ก็จะพอเอามาพิสูจน์ตรงนี้จะบอกข้อมูลเราหมดครับว่าเรือวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่มีการสื่อสารอย่างไรมีส่วนไหนที่มันมีประเด็นปัญหาบ้างก็เป็นกล่องดำของเรือนั่นแหละครับเดี๋ยวสักพักพอเจ้าหน้าที่เอาตรงนี้ออกมาก็น่าจะคลี่คลายครับในเรื่องของเหตุสาเหตุจริงๆกล่องดำที่ว่านี้จะสามารถระบุได้ไหมถึงการตั้งคำถามแม้กระทั่งกับในสื่อของสหรัฐเองที่สงสัยเหมือนกันว่าเป็นการจงใจหรือไม่จงใจอันนี้จะสามารถบ่งบอกได้ขนาดนั้นเลยไหมครับผมคิดว่าถ้าเกิดเรียบเรียงซีนาริโอสามารถบอกได้ครับแต่คิดว่าในกรณีไม่น่านะครับไม่มีความเสี่ยงที่เชื่อได้ว่าเกิดจะเกิดในเรื่องของวินาศกรรมนะครับไม่น่าจะเป็นลักษณะนั้นครับเอาละทีนี้จากตัวเรือไปที่ท่าเรือบ้างอาจารย์ครับท่าเรือบัลติมอร์ในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐมีความสำคัญยังไงบ้างครับครับอย่างที่เราทราบดีครับก็เป็นท่าเรือจริงๆแล้วท่าเรือที่ชนเป็นเรือคอนเทนเนอร์แต่ท่าเรือนี้ไม่ใช่เป็นท่าเรือหลักของคอนเทนเนอร์เพราะคอนเทนเนอร์ปีหนึ่งของท่าเรือบัลติมอร์เนี่ยก็ประมาณล้านทียูก็ถือว่าไม่เยอะครับแหลมฉบังเราก็8ล้านกว่าเกือบ9ล้านต่อปีอยู่แล้วครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นหนักทางด้านรถยนต์พวกถ่านหินซะเป็นหลักเลยครับก็ถือว่าเป็นเมืองท่าอันดับ2ของประเทศที่ขนส่งถ่านหินออกของอเมริกานะครับประมาณ20ล้านตันต่อปีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์แล้วก็เป็นเรือพวกเรือครูซนะครับเรือสำราญที่เข้าไปเป็นหลักๆนะครับครับแต่พอเกิดปัญหานี้ขึ้นถ้าเรือบัลติมอร์ไม่สามารถใช้การได้การปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าโหมดของการขนส่งจะเป็นยังไงต่อไปแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจะไปกระทบต่อต้นทุนค่าขนส่งมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ครับโชคดีที่ยังพอมีทางเลือกอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามีของฟิลาเดลเฟียที่อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็อีกนิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กก็ไม่ไกลมากนักแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ผมคิดว่าการกู้การสร้างสะพานอาจจะใช้เวลาหลายเดือนแต่การกู้สะพานให้เรือสามารถเดินผ่านได้ผมว่าใช้เวลาไม่น่าจะมากนักนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่สร้างสะพานก็สามารถบริหารจัดการให้เรือเดินผ่านได้ไม่อย่างนั้นท่าเรือก็จะโดนบล็อกซึ่งตรงนี้ก็จะเกิดความเสียหายพอสมควรผมคิดว่าอเมริกาต้องบริหารจัดการให้มีการระบายสินค้าเข้าออกได้ครับในระหว่างที่ก่อสร้างท่าสะพานเช่นเดียวกันครับอ๋อต้องแยกกันระหว่างการก่อสร้างสะพานใหม่กับการกู้สะพานเพื่อเปิดเส้นทางการเดินเรือใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับตอนแรกต้องมีการกู้สะพานที่ร่วงลงไปแล้วก็ให้มีความลึกของน้ำไม่อันตรายต่อการเดินเรือนะครับก็เป็นช่องทางจราจรที่ปลอดภัยก็สามารถใช้ในการสัญจรเข้าออกเมืองท่าได้ครับถ้าเกิดว่าสามารถเดินเรือได้ท่าเรือเปิดบริการตามปกติการขนส่งสินค้าก็จะกลับมาเป็นปกติตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับผมครับอาจารย์มองว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยสุดท้ายปลายทางเนี่ยถ้ามีการสรุปออกมาการสรุปเวลาเกิดอุบัติเหตุทางเรือแต่ละครั้งใครเขาจะเป็นผู้สรุปและจะมีความชัดเจนลงลึกขนาดไหนครับอาจารย์ครับครับเจ้าภาพหลักที่ของอเมริกานะครับเขาจะมีเจ้าภาพหลักเขาเรียก US Coast Guard นะครับที่จะต้องสืบลงไปแล้วก็ต้องหาในเรื่องของมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอย่างเช่นสะพานนี้นะครับผมไปดูสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐของอเมริกาหลายท่านบอกว่าทำไมเราไม่ติดเฟนเดอร์หรือตัวที่กันกระแทกสะพานสะพานสร้างมานานแล้วครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เรือนะครับก็มีการขนส่งแต่ทั้งมันก็มีความเสี่ยงอยู่ผมคิดว่าการสร้างเฟนเดอร์หรือกันกระแทกสะพานจะช่วยได้มากพอสมควรนอกเหนือจากการใช้เรือทักเรือเล็กที่มีพลังเป็นพี่เลี้ยงเรือใหญ่ให้เดินเรือออกทางทะเลให้มีความปลอดภัยแล้วนะครับการสร้างเฟนเดอร์ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งครับท่านเราก็ตามครับในแม่น้ำเจ้าพระยาผมเองไม่มีข้อมูลมากนักว่าการสร้างสะพานบ้านเราในแม่น้ำเจ้าพระยามีการออกแบบในเรื่องของการกันกระแทกของเรือมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะอย่างที่เราทราบดีตอนนี้เรามีสะพานแขวนแย่ๆเลยครับแล้วก็มีสะพานที่มีตอหม้อที่อยู่ในน้ำและเป็นเส้นทางของเรือสินค้าด้วยเช่นเดียวกันครับ
ครับแต่ว่าหน่วยงานที่เขาจะคอยกำกับคอยดูแลเรือที่ผ่านบริเวณสะพานแบบนี้คือมีคนดูแลหรือว่าหน่วยงานกำกับดูแลไหมอาจารย์ครับครับก็มีจราจรทางน้ำมีอยู่แต่ละประเทศมีครับมีอยู่แล้วครับแล้วก็สะพานจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่สะพานที่สื่อสารกับทางนำร่องในการให้ปิดสะพานนี้เขามีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้วครับเอาละอาจารย์ฮะวันนี้ชัดเจนมากๆนะครับถ้ามีความคืบหน้าต้องขอคุยกันใหม่นะอาจารย์เฉลิมวุฒิครับครับยินดีครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ